นี่เป็นภาพสวนเกษตรผสมผสานพื้นที่ประมาณ2ไร่ซึ่งเป็นของคุณแม่อ่อนศรีโนรินยาชาวบ้านส้มโฮงตำบลขวาวใหญ่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามภายหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวเป็นสวนเกษตรปลูกพืชผักแบบผสมผสานหลากหลายชนิดและทำการขุดบ่อเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้สำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงปลาผ่านมากว่า1ปีแล้วพื้นที่ดังกล่าวสามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายสร้างรายได้เสริมที่ดีให้กับเจ้าของสวนโดยคุณแม่อ่อนศรีบอกว่าภายในสวนของตนเองได้ปลูกพืชหลากหลายชนิดโดยเฉพาะพืชผักสวนครัวและพืชอายุสั้นที่ตลาดมีความต้องการเช่นพริกโหระพาถั่วลิสงมันม่วงกล้วยมะเขือฟักทองและพืชอื่นๆโดยแรกๆก็เน้นปลูกไว้รับประทานเพื่อไม่ต้องซื้อผักตามท้องตลาดซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้อีกทางหนึ่งอีกอย่างภายในหมู่บ้านก็มีแม่ค้าร้านลาบติดต่อเข้ามาเพื่อรับซื้อผักที่สวนโดยเฉพาะโหระพาพริกมะเขือและผักชนิดต่างๆที่ทานกับลาบก้อยทำให้ไม่ต้องเสียเวลาไปขายผักเองและมีเวลาเข้ามาดูแลปลูกผักเพิ่มมากขึ้นโดยคุณแม่อ่อนศรีบอกอีกว่าภายหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนมาทำสวนเกษตรผสมผสานตนเองก็มีรายได้แทบทุกวันดีกว่าทำนาที่ให้ผลผลิตปีละครั้งและผลผลิตข้าวก็ไม่คุ้มทุนกับการที่ลงทุนลงแรงถึงรายได้จากการขายผักจะไม่ได้มีจำนวนทีละมากก็ตามแต่ก็มีความสุขและก็ไม่ต้องนำเงินเก็บมาใช้จ่ายแค่นำเงินจากการขายพืชผักในแต่ละวันมาใช้ก็เพียงพอแล้วแถมทุกวันนี้ไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อผักมารับประทานเพียงแค่เข้ามาเก็บเอาในสวนก็มีเพียงพอสำหรับนำไปรับประทานในครอบครัวแล้วครับบัดนี้ก็เฮ็ดผสมผสานกันไปอีกแม่นนี่ว่าพริกมะเขือปลูกพวกนี้เป็นตัวดินอีกพื้นที่อยู่ได้นี่ประมาณเท่าไหร่แม่ที่ว่าแม่ถมมาเฮ็ดเกษตรประมาณ2ไร่นี่แหละ2ไร่แล้วน้ําเด้ครับเฮาใส่น้ํานี่จอบาดาลนะจอบาดาลติแม่นกับเป็นหยังคล้องดิคล้องน้อยติบ่ได้อันเขาจกศึกษาจกว่าปลูกข้าวคือซื้อกันคล้องน้อยๆบ่ได้เอาน้ําในหันหดดอกครับเอาน้ําบาดาลหดอ๋อจอไว้ตาเฮ็ดปลูกข้าวแม่นว่าข้าวก็ปลูกไว้ทั้งบางทีเขาคืออยู่น้ำคล้องขนาดข้าวเตียนมันก็เลยมาขุดลงบนครับเฮ็ดเกษตรแล้วนี่มาโดนไปแม่จักปีได้จักปีห้องก็เฮ็ดได้ปีน้ำท่วมปีตายล่ะว่าแต่เฮ็ดมันก้อนนั่นแม่มันท่วม2ปีเนาะครับห้องก็ถมแม่ท่วมแต่ว่าก็เฮ็ดคือเก่าท่วมก็เฮ็ดคือเก่าหลังจากท่วมแล้วก็มาปลูกคือเก่าส่วนส่วนใหญ่เฮากับปลูกพืชระยะสั้นติแม่นปลูกทั้ง4แล้วพริกเหมือนพริกปลูกผักลงผักนี่ล่ะครับทั้งน้อยนี่ก็ผักกาดเนาะครับส่วนใหญ่เฮาไปขายใส่บ่ได้ไปขายใส่จักบ่แม่ขายแต่ผู้ใหญ่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็แล้วเล่นบ่แม่นโอ้ยขายส่งให้เพิ่นเด้เพิ่นก็ว่าเพิ่นก็มาแล้วแม่ก็เอาใส่รถเพิ่นแล้วก็ฝากลูกจ้างเพิ่นไปโอ้บ่ได้ไปขายใส่จักบ่นี่นะครับเป็นชาวบ้านเฮาที่ซื้อกินครับครับถ้าเจ้าก็สร้างเองแม่นเพิ่นรับเอาหมดแม่เพิ่นมาปลูกแนวเพิ่นเอาแล้วครับก็ปลูกแนวเพิ่นเอาแล้วแนวเพิ่นบ่เอาก็บ่ปลูกแล้วครับผักกาดไปกินกับลาบครับอยู่นี่ก็บ่ได้ซื้อผักกันบ่ซุมื้อนี่บ่ซื้อจักเทียก็คือผักอยู่นี่เฮาก็ปลูกอยู่แล้วกําลังปลูกผักหอมกําลังปลูกน้อยๆถ้าปลูกอีกรอบ2ครับกําลังเอาผักหนอกของเพิ่นก็เอาที่แม่กําลังมาทอดใหม่นั้นนูพริกที่นี่เฮาก็ปลูกมะเขือก็ปลูกแม่นอ๋อบ่ได้ซื้อผักบ่ได้หยังหรอกอ๋อก้าใหม่อยู่บักพริกว่ามันเกิดจังสิตัดรายได้เฉลี่ยนี่ตกมือละ300บ่ได้เก็บก็ได้อยู่แล้วครับอ๋อเฮาก็บ่ได้เก็บซุมื้อแม่นบ่เก็บซุมื้อแม่แต่เฉลี่ยแต่ละเทื่อมานะเก็บนี่ประมาณเท่าใดอาทิตย์นึงมันก็จังได้พอเก็บสิได้ผักนี่ครับก็ไว้ก็มาเก็บอีกครับแม่ก็เก็บไว้ครับแม่เอา2เทื่อมันได้ 7,000 ซั่นติอ๋อ2เทื่อ 7,000 เออบัดนี้ก็บ่แม่นสิ 2,000 3,000 อยู่ติว่านี่เอานําเพิ่นอ๋อ2เทื่อ 7,000 แม่นทุกอย่างมันบ่แม่นทุกอย่างขายคนแนวแล้วก็เขียนไว้แล้วบ่ได้เอานําเพิ่นเงินสดพร้อมนี่อ๋อก็เขียนใส่กระดาษไว้ใส่สมุดไว้แล้ววันนั้นจังไรเอาอืม
มีไรพันเอาเมิดไม่เอาพันเอาน่ะครับใครคอยอยู่ซื่อๆมันบ่ล่ะบ่ได้ใส่อยู่บ่ได้ใส่เงินเก่าครับแต่ปลูกบ่ขาดนี่ก็สิแม่นพวกพริกพวกแม่นบักพริกแล้วแม่ก็สิลงอีกพริกแล้วก็ผักนี่แม่นผักเราผ้าไข่แม่นปลูกไข่แม่นปลูกอีกผักนึงนี่มันได้เก็บคู่มือได้คู่มือวะโอ้ได้เก็บสลับกันบ่โหระพาได้เก็บสลับกันบ่เก็บอยู่แต่ว่าเฮาตัดนี่ก็มันก็บ่ตัดหมดแล้วมันก็สิ 2-3 มื้อมันจังได้เก็บอีกจัง 2-3 มื้อจังปรุงมาใหม่ครับปรุงใหม่ครับคันบ่ปรุงก็บ่ได้เก็บแล้วครับมันมีพวกผู้นึงเก็บปลูกผู้นํากันก็เก็บเปลี่ยนกันอ๋อสลับกันแม่นก็ถ่ายให้พยาบาลคือเก่าพยาบาลคือเก่าอ๋อแต่ว่าคนนั้นเขาพยาบาลมันขายของดีนะมันก็ขายลาบเนาะลาบก้อยเพิ่นน่ะลาบก้อยอืม